เวลาออกแดดกระแสบหน้าหน้าใหม่ค่ะฝ่ากะขึ้นมาหลายก็เก่ากลุ่มใจแห้งค่ะบ่รู้ว่าสิใส่ครีมอีหยังก็เลยไปเห็นเพจนึงเห็นคนใส่หลายก็เลยลองเข้าไปส่องเบิ่งค่ะมีคนๆนึงเนาะค่ะเขามีปัญหาผิวหนาคือเฮาเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะว่าเขาใส่ดีอีหลีบ่ก็ติดตามมาเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อค่ะแล้วก็มาศึกษาเบิ่งข้อมูลเบิ่งว่าเขาน่ะมีส่วนผสมอีหยังตัวนี้เลยค่ะที่ว่านี่เลยให้เบิ่งไกลๆค่ะนี่เลยเป็นเซรั่มลิซิตเกลือหิมาลายันค่ะตัวนี้เขามีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเขาบอกว่ามันมีสารอันตรายมันมีพาราเบนและก็มันมีแอลกอฮอล์มันมีน้ำหอมมันมีน้ำมันเฮาก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่งอาทิตย์แรกนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันบ่แพ้เฮาก็เลยใส่มาต่อเนื่องใส่มาเรื่อยๆจนหน้าเป็นแบบนี้เลยค่ะฝ่ากะที่เคยเป็นจางลงหน้านะคะมีความนุ่มชุ่มชื่นอิ่มน้ำแห้งค่ะนี่เลยผิวรอยต่างๆกระจ่างลงค่ะประทับใจอีหลีหน้ามันก็ค่อยๆดีขึ้นรู้สึกว่านี่เลยเนียนนุ่มชุ่มชื่นแห้งก็ประทับใจอีหลีก็มายืนยันอีกเสียงนึงว่าเขาใจดีอีหลีค่ะเกลี้ยงง่ายแล้วก็บ่เหนียวเนื้อนะแล้วก็ซึมไวค่ะนี่เลยถ้าตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนแรกเวลาเฮาตื่นเช้าขึ้นมานะโอ้ยหน้าของเฮาเนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะมันก็เฮ็ดให้หน้าของเฮาเนาะแต่งหน้าติดง่ายเวลาผิวหน้าของเฮาชุ่มชื่นค่ะดีเลยแล้วก็บ่แสบเนี่ยรู้สึกว่าอันเนื้อเซรั่มเนาะค่ะบางเบามากๆเลยบ่อึดอัดผิวค่ะหลังจากที่ใส่มาสักพักนะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นแห้งค่ะฝ่ากะที่เคยเป็นจางลงประทับใจค่ะมื้อนี้ก็เลยมายืนยันอีกเสียงนึงค่ะว่าตัวนี้เขาใส่ดีอีหลีค่ะนิสิตเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะใส่ดีคอนเฟิร์มเลยค่ะสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาผิวหน้าน้องบ่ว่าสิเป็นฝ่ากะจุดด่างตามผิวหน้าแห้งก้านผิวหน้าหมองคล้ำลองเอาตัวนี้ไปใส่เบิ่งค่ะยืนยันเลยว่าบ่แพ้ค่ะใส่ดีอีหลีค่ะพิงเป็นคนต่างจังหวัดเนาะค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดเนาะก็เลยสั่งออนได้มาทรงของไวและก็ประทับใจอีหลีค่ะกับเซรั่มตัวนี้